ดูไว้นะคะเพราะไอ้ไก่3ตัวนี่แหละค่ะมันเป็นสาเหตุให้เราต้องฟักไข่เองด้วยความที่อยากเลี้ยงไก่มากมีคนเสนอให้ก็รับมาโดยที่ไม่รู้ความแตกต่างระหว่างไก่ตัวผู้และตัวเมียไก่3ตัวนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการขุดสระเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ฟักไข่เองเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะหลังจากเราได้ไก่มาเราก็รู้ว่ามันเป็นไก่ตัวผู้เพราะว่ามันขันแข่งกันไม่หยุดเลยค่ะ3ตัวเลยทั้งกลางวันกลางคืนแถมมันไม่มีตัวเมียมันก็ไล่ฟันกันเองลูกสาวคนเล็กก็เลยเสนอว่ามามะหนูเคยเห็นใน YouTube เขาซื้อไข่จากซูเปอร์มาร์เก็ตมาฟักเป็นตัวได้เราก็เลยไปเซิร์ชข้อมูลว่ามันเกิดขึ้นได้จริงแล้วเราก็คิดว่าไหนๆจะฟักแล้วเอาให้มันมีเปอร์เซ็นต์เกิดเป็นตัวเลยดีกว่าก็เลยซื้อไข่เชื้อมากับเครื่องฟักทำการฟักเลยค่ะทีนี้ก็บันเทิงเป็ดไก่เต็มสวนเลยค่ะมันตั้งแต่บัดนู้นจนบัดนี้ก็ยังเบื่อไข่ไก่ไข่เป็ดไม่รู้ลืมค่ะยิ่งไอ้ตัวนี้นะคะไอ้ไก่ตอกเนี่ยนักแหกปากแห่งทองทุ่งสวรรณาเลยใครเป็นไมเกรนอย่าเลี้ยงมันโดยเด็ดขาดส่วนเป็ดนี่ดีนะคะเป็ดมันช่วยกินตัวทากในสวนช่วยได้เยอะเลยตอนแรกๆอะทากตัวสีส้มใหญ่ๆอะพอเลี้ยงเป็ดหายไปเกือบหมดแต่ต้องขังมันบ้างนะคะเปิดเป็นเวลาเช้าเย็นไม่งั้นมันจะกินผักกินดอกไม้หมดพอคิดว่าจะเลี้ยงเป็ดก็ต้องขุดสระค่ะสระนี้ขุดด้วยมือนะคะมีลูกกับเพื่อนของลูกมาช่วยอยู่วันนึงนอกนั้นฝนขุดเองแล้วก็ปูผ้าใบเองหมดเลยกว่าน้ำจะใส่ได้ก็ใช้เวลาเป็นปีอยู่นะคะก็คือตอนแรกมันก็จะยังปรับสมดุลไม่ได้เนาะปูด้วยผ้าพลาสติกใสอย่างหนาที่เขาใช้สำหรับก่อสร้างเลยนะคะแล้วก็ด้วยพลาสติกปูบ่ออีกชั้นหนึ่งคือ2ชั้น3ชั้นติกปูบ่อนั้นเห็นเขียนว่าการันตี20ปีอันนี้ผ่านมาแล้ว4ปีเดี๋ยวก็รู้กันค่ะตอนนั้นนะคะตั้งใจขุดสระได้จนสำเร็จเพราะว่าอะไรโควิดล็อกดาวน์ค่ะล็อกดาวน์ยิมก็ปิดอะไรก็ปิดโรงเรียนลูกก็ปิดก็เลยตั้งใจว่าวันนึงอ่ะขุดวันละ1ตารางเมตรมันก็ต้องเสร็จดีวะก็ลุยหลังจากเราฟักไข่เอง1รอบ2รอบแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยต้องทำอีกเลยนะคะเพราะว่ามันออกไข่แล้วมันก็กกไข่เองของมันปัญหาคือเรามีไก่ตัวผู้เยอะเกินไปซึ่งเราไม่ต้องการแล้วปัญหาอย่างนึงที่ตามมาก็คือนี่ค่ะตัวนี้หมาจิ้งจอกกินเรียบเลยค่ะเดี๋ยวมาเล่าต่อ